สวัสดีครับยักษ์จาก Channel ยักษ์สาไลบรารีนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยครับเราไปว่ากันถึงเรื่องการรุ่งเรืองแล้วก็ล่มสลายของอาณาจักรนูเมนอร์ไปแล้วในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาถูกคลื่นซัดเรือมาเกยฝั่งที่ชายหาดของ Middle Earth แล้วเนี่ยชีวิตของชาวนูเมนอร์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปกันบ้างนะครับยังไงติดตามรับชมไปได้ในคลิปนี้เลยนะครับพร้อมจะไปฟังหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษ์สาจะเล่าให้ฟังเหล่าชาวนูเมนอร์พลัดถิ่นได้ถูกซัดขึ้นมาเกยฝั่งที่ลินดอนที่ซึ่งเป็นอาณาเขตของกิลกาลัดกษัตริย์เอลฟ์เนื่องจากพวกเขาเป็นเหล่าผู้ศรัทธากิลกาลัดจึงต้อนรับและให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีเอเรนดิลได้พาผู้คนเดินทางข้ามเทือกเขาเอเรตลูอินและแม่น้ำรูนรวบรวมผู้คนขึ้นก่อตั้งนครหลวงอันนูมินัสที่ริมทะเลสาบเนนุยยันผู้คนชาวนูเมนอร์ได้ตั้งถิ่นฐานขึ้นตามฝั่งแม่น้ำรูนและบารันดูอินด้านเหนือจรดไปยังฟอร์นอสด้านใต้ไปถึงแถบคาโดลันฝั่งตะวันออกคือเนินเขารูนพวกเขาได้สร้างป้อมปราการตามเนินเขาเอมินเบไรและออมอนซูนหรือที่รู้จักกันมาในการต่อมาว่าเวเทอร์ท็อปก่อกำเนิดเป็นอาณาจักรแดนเหนืออันยิ่งใหญ่แม้ไม่อาจจะยิ่งใหญ่เทียบเคียงกับนูเมนอร์ในการที่ผ่านมาแต่ก็นับว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์บนแผ่นดินมิดเดิลเอิร์ธอิซินดัวและอานาริออนโอรสทั้งสองของเอเลนดิลพวกเขามีความตั้งใจที่จะบุกเบิกแผ่นดินใหม่จึงได้ล่องเรือลงใต้ตามแม่น้ำอนูอินไปจนถึงทะเลตะวันตกบริเวณอ่าวเบลฟาลัสที่ตรงนี้เมื่อครั้งอดีตชาวนูเมนอร์ได้เคยสร้างเมืองท่าอันแข็งแกร่งไว้ที่ปากแม่น้ำอนูอินอีกทั้งในช่วงปลายของอาณาจักรนูเมนอร์เราผู้ศรัทธาได้หลบลี้หนีภัยของฝ่ายราชสำนักอพยพมายังเมืองท่าแถบนี้เป็นจำนวนมากทำให้บริเวณแถบนี้จึงเต็มไปด้วยเหล่าชาวนูเมนอร์ผู้ศรัทธาพวกเขาให้การต้อนรับเจ้าชายทั้งสองเป็นอย่างดีอาณาจักรใต้กอนดอร์จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเจ้าชายทั้งสองได้สร้างนครหลวงขึ้นที่ออสกิเลียสที่ตรงนี้เป็นที่ตั้งบัลลังก์คู่ของทั้งสองพระองค์พวกเขาปกครองกอนดอร์ร่วมกันออสกิเลียสนั้นเป็นนครในยิ่งใหญ่มีแม่น้ำไหลผ่ากลางสองฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยหอคอยและคฤหาสน์ศิลาเรือใหญ่สามารถแล่นผ่านแม่น้ำมาจนถึงใจกลางนครได้ส่วนอิซินดัวนั้นเขาได้สร้างพระราชวังขึ้นด้านตะวันออกประชิดชายแดนมอร์ดอร์พระราชวังนี้ชื่อว่ามินาสอีทิลหรือว่าหอคอยจันรุ่งในภายหลังที่นี่ได้รู้จักกันในนามมินาสมอร์กูลส่วนอานาริออนนั้นสร้างพระราชวังขึ้นทางตะวันตกเขาให้ชื่อมันว่ามินาสอานอร์หรือหอคอยตะวันร้อนในการต่อมามินาสอานอร์ก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นมินาสทิลิสพวกเขาทั้งสองได้สร้างนครอันรุ่งเรืองขึ้นมากมายหนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญก็คือดินแดนในวงล้อมอังเกรนอสและหอคอยออทางอันแข็งแกร่งซึ่งรู้จักกันดีในเหล่ามนุษย์ว่าไอเซนการ์ดที่ซึ่งเป็นที่พำนักของพ่อมดขาวซารูมานในเรื่องราวของ Lord of the Ringsชาวนูเมนอร์พลัดถิ่นนั้นเข้าใจว่าเซารอนได้สิ้นชีพไปแล้วแต่แท้จริงจอมมารได้สวมแหวนและรอคอยอย่างเงียบงันอยู่ภายในหอคอยบรัดดูนใจกลางอาณาจักรมอร์ดอร์หลายปีผ่านไปเมื่อจอมมารได้ทราบว่าสายเลือดดูในใดที่มันเกลียดชังได้สร้างนครประชิดขอบขันชายแดนแห่งมอร์ดอร์โทสะของเจ้าอสูรจึงได้ระเบิดออกเจ้าอสูรได้รวบรวมเศษซากบริวารแห่งเทพอสูรมอกอดในการก่อนเรียกหาเหล่าบริวารของมันเมื่อครั้งเรืองอำนาจก่อนจะถูกฟาราซอนฆ่ากุมตัวไปมันก่อร่างสร้างขึ้นเป็นกองทัพอสูรอันดำมืดเปลวเพลิงแห่งโอโรดูอินได้ระเบิดขึ้นอีกครั้งชาวนูเมนอร์พลัดถิ่นมองเห็นเท่าฐานหมอกควันของมันแต่ไกลบัดนี้พวกเขารับรู้แล้วว่าเจ้าแห่งความชั่วร้ายได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อสบโอกาสเซารอนได้ยกทัพ บุกยึดมินาสอีทิลเอาไว้ได้มันได้ทำลายต้นนิมรอดลงอิซิดัวได้นำหนออ่อนแห่งนิมล็อตล่องเรือไปตามแม่น้ำอันดูอินเพื่อขอความช่วยเหลือจากเอเลนดิลพระบิดาส่วนข้างอนาริออนนั้นได้ตั้งรับรักษาออสกิเลียสเป็นแม่นมั่นอนาริออนทราบแก่ใจว่าไม่ช้าไม่นานหากไร้ความช่วยเหลือออสกิเลียสคงไม่อาจทำรงอยู่ได้เมื่อความแจ้งแก่เอเลนดิลว่าจอมมารได้กลับมาอีกครั้งเขาจึงได้ผนึกกำลังกับกิลกาลัดกษัตริย์เอลฟ์ผู้ซึ่งเรืองอำนาจและตากเตรียมการไว้ล่วงหน้าระหว่างที่เซารอนไม่ได้อยู่บนแผ่นดินมิดเดิลเอิร์ธพันธมิตรเอลฟ์และมนุษย์จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นกษัตริย์ทั้งสองได้เกณฑ์รีพลมากมายและได้ไปพักทัพอยู่ที่อิมลาดิสหรือที่รู้จักกันดีในภายหลังว่านครริเวนเดลว่ากันว่ากองทัพนี้ยิ่งใหญ่โอดโถงและเต็มไปด้วยสรรพาวุธวิเศษเกินกว่าที่กองทัพใดๆในประวัติศาสตร์มิดเดิลเอิร์ธจะเทียบเคียงได้ทัพพันธมิตรได้เดินทางข้ามเทือกเขามิสตี้มาตามลำน้ำอันดูอินพวกเขาปะทะกับทัพของเซารอนบริเวณทุ่งดากอรัสสิ่งมีชีวิตในมิดเดิลเอิร์ธไม่ว่าจะเป็นคนแคระหรือมนุษย์ได้แบ่งออกเป็น2ฝักฝ่ายไม่เว้นแม้แต่เหล่าสัพพสัตว์มีเพียงเหล่าเอลฟ์เท่านั้นที่ยืนหยัดร่วมกันอยู่ตรงข้ามกับฝั่งของเซารอนสงครามมันยิ่งใหญ่ที่ดากอรัสด้านหน้าแบล็กเกตจบลงด้วยชัยชนะของเหล่าพันธมิตรพวกเขาเคลื่อนพลเข้าสู่ใจกลางมอร์ดอร์และปิดล้อมที่มั่นของจอมมารอยู่ถึง7ปี
กองทัพของเจ้าอสูรได้เข้าตีพันธมิตรอยู่หลายครั้งส่งผลให้อนาลิออนและไพ่พลมากมายสิ้นชีวิตลงที่หุบเขากอโกรอตในช่วงท้ายของสงครามเซารอนได้ออกรบด้วยตัวเองและสังหารกิลการัดและเอเลนดิลลงได้ดาบนาซิลดวงดาราแห่งนูเอนอร์ได้หักออกเป็นเสียงอิซินดูฉวยด้ามดาบหักของพระบิดาฟันลงที่นิ้วของเซารอนทำให้ร่างของมันสูญสลายลงไปพร้อมกับกองทัพที่แตกพ่ายณใจกลางโอโรดูอินต่อหน้าเปลวเพลิงที่หล่อหลอมแหวนของเจ้าอสูรขึ้นอิซินดัวได้กล่าวปฏิเสธคำขอให้ทำลายแหวนของแอลรอนและเคียดันนายช่างเอลฟ์แห่งท่าเรือเกรเฮเว่นอิซินดัวได้กล่าวว่าข้าจะเก็บสิ่งนี้ไว้เป็นการทดแทนชีวิตของท่านพ่อและน้องชายข้ามิใช่ข้าดอกหรือที่ทำลายจอมมารผู้นั้นณที่แห่งนั้นความสัมพันธ์ของพันธมิตรเอลฟ์และมนุษย์จึงได้หักสะบั้นลงอิซินดัวได้กลับไปยังมีนัสอานอร์เพื่อปลูกต้นอ่อนของนิมรอดขึ้นอีกครั้งเขาได้แต่งตั้งเมเนดิลโอรสแห่งอนาริออนให้ปกครองกอนดอร์ส่วนตัวเขานั้นจะกลับไปปกครองอานอร์ด้วยว่าจอมอสูรที่ถูกปราบลงแล้วระหว่างที่เดินทางกลับอิซินดัวจึงไม่ได้ระวังภัยหลงลืมการวางเวรยามป้องกันค่ายของเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำอันดูอิลและป่ากรีนวูดได้ถูกออคแห่งเทือกเขามิสตี้เข้าโจมตีไพร่พลของอิซินดัวถูกสังหารลงไปเป็นจำนวนมากไม่เว้นแม้แต่โอรสทั้ง3ของพระองค์อิซินดัวได้สวมแหวนของจอมมารเพื่อล่องหนและดำน้ำหนีไปแต่พวกออกกลับดมกลิ่นตามมาได้จนเมื่อแหวนได้เลื่อนหลุดจากนิ้วจมลงสู่สายน้ำพระองค์จึงถูกธนูดำสังหารกลางลำน้ำออกท่ามหาดเล็กของพระองค์ได้หนีรอดไปได้พร้อมกับเศษดาบหักนาซิลเขาได้มอบมันให้กับวาลันดิลบุตรชายคนเล็กของอิซินดูที่รออยู่ที่อิมมราดิสยุวกษัตริย์จึงได้หวนคืนสู่อันนูมินัสเพื่อปกครองอานอร์แต่จากการสูญเสียไพร่พลมากมายอีกทั้งประชาชนก็เหลือแต่เพียงเบาบางทำให้อานอร์ได้เริ่มเสื่อมโทรมลงทีละน้อยก็จบกันไปแล้วนะครับเรื่องราวของอาณาจักรนูเมนอร์พลัดถิ่นนะครับว่าเขาถูกก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราไปติดตามกันต่อว่าชะตากรรมของอาณาจักรอานอร์และกอนดอร์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างหลังจากที่ปราบเซารอนไปแล้วนะครับติดตามรับชมกันได้ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ถ้าถูกใจนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปใครใจดีอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยักษ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ